สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวิลด์กับรายการสังคมน่ารู้ในตอนที่2นั่นเองครับผมซึ่งตอนที่2นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ IMF ครับหรือกองทุนระดับประเทศนั่นเองครับมันมีความหมายต่อประเทศไทยยังไงและวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับIMF นะครับหรือย่อมาจาก International Monetary Fund หรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือกองทุนเงินระหว่างประเทศนั่นเองครับผมขอเล่าสักนิดนึงนะครับว่า IMF เนี่ยถูกจัดตั้งขึ้นครั้งแรกครับเมื่อปี1947นั่นเองครับผมซึ่งก็เป็นเวลา3ปีนะครับหลังจากที่เราก่อตั้งธนาคารโลกขึ้นมานะครับโดยจุดมุ่งหมายของ IMF นะครับก็คือปล่อยเงินกู้นะครับให้กับประเทศที่แบบกำลังพัฒนาหรือต้องการเอาเงินไปพัฒนาประเทศอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งในปัจจุบันนะครับก็มีสมาชิกแต่ละประเทศเนี่ยรวมกันทั้งสิ้นนะครับ188ประเทศนะครับผมค่อนข้างเชื่อว่านะครับทุกประเทศณปัจจุบันที่แบบประสบปัญหาโควิด19อ่ะน่าจะกู้เงินกองทุน IMF มาแล้วแน่นอนครับรวมไปถึงประเทศไทยด้วยนะแต่กองทุน IMF นี่ครับเอาเงินมาจากไหนทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับแต่ผมจะมาเล่าให้ฟังซึ่งกองทุน IMF นะครับก็เหมือนกับธนาคารโลกดีๆนี่เองครับผมก็คือให้แต่ละประเทศนะครับต้องจ่ายเงินเข้าไปในกองทุน IMF นะครับเพื่อให้ IMF นั้นมีเงินไปปล่อยกู้ให้กับประเทศต่างๆนั่นเองถามว่าแต่ละประเทศนี่มันต้องจ่ายเงินใช่ไหมใช่ครับแต่ละประเทศทุกประเทศต้องจ่ายเงินเข้าไปในกองทุนนี้188ประเทศณปัจจุบันน่ะต้องจ่ายกันเงินกันทุกคนนะครับผมหลายๆคนก็อาจจะถามนะครับเฮ้ยแบบเราต้องจ่ายเงินเข้าไปแล้วเราต้องจ่ายเยอะไหมอ่ะซึ่งเมืองไทยนะครับค่อนข้างโชคดีอยู่ที่ว่าแบบว่าเราเป็นประเทศกำลังพัฒนาไงไม่ต้องจ่ายเยอะอะไรมากนะครับผมเทียบกับสหรัฐนั่นเองครับผมซึ่งสหรัฐครับจ่ายเงินให้กับองค์การนี้นะครับ IMF นี่1เป็นเงินทั้งสิ้น 17% นะครับก็คือ 17% ของทั้งหมดน่ะสหรัฐเป็นคนจ่ายลองคิดดูสิแบบประเทศมีตั้ง188ประเทศแต่สหรัฐจ่ายไปตั้ง 17% น่ะโอ้โหแบบมหาศาลขนาดไหนถามว่าเมืองไทยจ่ายเท่าไหร่เมืองไทยจ่ายอยู่ในอัตราแค่ 0.6% เท่านั้นครับผมต่อปีนะและนี่ก็เป็นสาเหตุนะครับว่าทำไมประธานาธิบดีนายโดนัลด์ทรัมป์ของเรานะครับถึงโวยวายกันนักกันหนาว่าจะไม่สนับสนุนองค์การระหว่างประเทศจะไม่สนับสนุน IMF จะไม่สนับสนุนหนุนพวกองค์การอนามัยโลกเพราะว่าเขาน่ะมีสัดส่วนการจ่ายเงินที่มากที่สุดนั่นเองครับผมแต่ถามว่าถ้าเกิดเขาไม่จ่ายได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าเหมือนกับว่ามันจะแสดงความไม่น่าเชื่อถือว่าเอ้ยทำไมประเทศยักษ์ใหญ่มีเสียงในพื้นที่มากที่สุดนะถึงไม่กล้าจ่ายเงินต้องยอมแล้วนะครับว่ายิ่งจ่ายเยอะเท่าไหร่คุณยิ่งมีสิทธิ์ในการแบบเหมือนเป็นผู้นำมากยิ่งขึ้นอ่ะก็คือใครจ่ายเยอะก็ถือว่าเป็นผู้นำโลกได้เลยนะครับผมมันก็จะคล้ายๆกับองค์การสหประชาชาตินะครับหรือ UN นั่นเองครับผมก็มันก็คล้ายๆกันอ่ะก็คือยิ่งจ่ายเยอะยิ่งมีสิทธิ์ในการนำโลกมากที่สุดซึ่งสหรัฐได้อัตราส่วนนี้ไปพอๆกับการจ่ายให้กับ IMF เลยครับซึ่ง IMF นะครับก็ได้รับการจ่ายเงินมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ปี1947เลยมาจนถึงวันนี้ทำให้เขามีแบบมีทรัพย์สินเงินทองเยอะมากขึ้นครับซึ่งรายได้ที่เขาของเขานะครับก็คือการปล่อยเงินกู้และเก็บดอกเบี้ยจากประเทศต่างๆนั่นเองครับผมอย่างประเทศไทยนะครับช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งนี่ในปี2540นี่เราก็ได้ทำการกู้เงิน IMF นะครับเพื่อมาโปะหนี้ของเราเองนะครับภายในประเทศนี่เพื่อให้ประเทศเศรษฐกิจนั้นดำเนินต่อไปได้นะครับผมและถือเป็นความโชคดีนะครับที่หลวงตามหาบัวนะครับในปี2541มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะได้ทำการทอดผ้าป่าครั้งใหญ่ครับปลดหนี้ IMF ให้กับเมืองไทยครับแต่ว่านับแต่นั้นมันก็มีการสร้างหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่ว่าเราก็ปลดไปได้บางส่วนก็ถือว่าดีนะครับก็ถือว่า IMF ก็มองว่าเรานั้นเป็นคนจ่ายหนี้นั่นเองครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่จ่ายจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดการทวงเกิดขึ้นนั่นเองครับผมยิ่งเราไม่จ่ายมากๆนี่เขาก็ยิ่งทวงซ้ำๆเหมือนกับเจ้าหนี้มาทวงเรานั่นแหละครับผมแต่ว่าไอการทวงระดับประเทศนี่ถ้าเกิดคุณไม่มีจ่ายจริงๆต้องติดสถานะประเทศล้มละลายนั่นเองครับผมประเทศล้มละลายเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังซึ่งประเทศนะครับที่มีหนี้สาธารณะของหรือหนี้ IMF มากที่สุดนี่ก็คืออเมริกันเฟิร์สนั่นเองครับของท่านประธานาธิบดีทรัมป์นะครับก็คืออเมริกานะครับมีหนี้สาธารณะมากที่สุดในโลกซึ่งหนี้สาธารณะของอเมริกานี่ครับมีมูลค่าทั้งสิ้น20ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐครับผมคิดเป็น100กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP นะครับ103%มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เอาเป็นว่ามันมหาศาลก็แล้วกันแบบชนิดที่ว่าไม่มีใครเทียบติดเลยอย่างอันดับ2คืออังกฤษนะครับมีหนี้สาธารณะสิ้น10ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับผมถ้าเกิดตีเป็นเงินบาทเนี่ยโอ้เยอะเลยนะครับสำหรับอันดับ2ก็คืออังกฤษแต่ว่าห่างจากอันดับ1นี่2เท่าเลยนะก็คือหนี้สาธารณะของอเมริกานี่เยอะมากครับ
ผมเชื่อว่าในอนาคตนะแบงก์ของอเมริกานี่น่าจะเสื่อมค่าอย่างแน่นอนเราต้องไปหาแบบแหล่งลงทุนใหม่นะถ้าเกิดใครเป็นนักลงทุนแต่ผมนิยมชอบชมชอบทองคำนะเพราะว่ามันมีอัตราที่เติบโตแล้วมันก็มีความค่อนข้างมั่นคงพอสมควรนะละเรากลับมาเข้าเรื่อง IMF กันต่อ IMF เนี่ยครับได้ปล่อยกู้ไปมากมายครับผมเชื่อว่าทุกประเทศนี่น่าจะกู้เงิน IMF หมดแหละรวมไปถึงประเทศไทยเราด้วยถึงแม้เราจะปลดไปแล้วเมื่อปี41แต่ว่าเราก็ไปสร้างหนี้ใหม่จากหนี้ IMF เหมือนเดิมนะครับซึ่งหนี้สาธารณะของเมืองไทยนะครับก็ถือว่าไม่มากนะไม่มากจริงๆเพราะว่าอยู่แค่ 30% ของ GDP นะครับหรือประมาณ 130,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับผมตีเป็นเงินไทยก็ไปตีเอาเองนะคิดเป็น 30% ของ GDP หลายๆคนอาจสงสัยว่าเอ้ย GDP มันคืออะไรผมเชื่อว่านักเศรษฐศาสตร์หลายคนหรือคนที่มีความรู้หน่อยค่อนข้างรู้อยู่แล้วว่า GDP มันคืออะไร GDP นะครับย่อมาจาก Gross Domestic Product หรือแปลเป็นภาษาไทยดัชนีมวลรวมภายในประเทศนั่นเองครับผมหรือแปลอีกแบบนึงก็คือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศGDP นะครับจะเติบโตขึ้นนะครับก็ต่อเมื่อเรามีการจับจ่ายใช้สอยนะครับภายในประเทศมากขึ้นพูดง่ายก็คือเรามีฐานะดีขึ้นอ่ะ GDP มันยิ่งเติบโตอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งประเทศที่มีการเติบโตของ GDP มากที่สุดนะครับก็คือจีนแต่ว่าจีนนี่คือเติบโตมาตลอดไงน่าจะประมาณ12ปีนี่เติบโตทุกปีเลยถึงแม้ประเทศจีนนะครับจะติดโควิดแต่ GDP เขาก็ยังเติบโตนะเขาคาดการณ์ว่าจะเติบโต 2% แต่จาก 12% นะเติบโตเหลือ2แค่ 2% คุณเชื่อว่ามันเยอะมั้ยล่ะก็คือจำนวนเงินหายไปเยอะเลยครับช่วงโควิดนี่และยิ่งกู้เงินมากขึ้นเท่าไหร่ครับฟองสบู่นี่จะยิ่งเฟื่องฟูมากยิ่งขึ้นนะครับต้องบอกก่อนว่าเศรษฐกิจหรือบริษัทห้างร้านธุรกิจต่างๆต่างก็กู้เงินมาทำลงทุนกันทั้งนั้นปรากฏว่าถ้าเกิดกู้เงินเยอะๆนี่ก็แปลว่าเรามีหนี้มากขึ้นไงถูกต้องไหมและฟองสบู่มันก็ยิ่งเฟื่องฟูเปรียบได้เหมือนกันกับประเทศครับยิ่งประเทศกู้เงินมากเท่าไหร่ฟองสบู่มันก็ยิ่งเติบโตและผลกระทบมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปหน้านะผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนที่จะลากันไปนะครับผมขอสรุปว่า IMF มันคืออะไร IMF นะครับคือกองทุนที่จัดตั้งมาเพื่อปล่อยเงินกู้ให้กับประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือต้องการเงินเพื่อไปทำอะไรบางอย่างนั่นเองครับผมซึ่งปัจจุบันนะครับ IMF มีประชากรทั้งสิ้น188ประเทศครับได้ปล่อยกู้ไปทั้งสิ้นก็188ประเทศนั่นแหละก็คือทุกประเทศนะกู้เงินหมดเลยนะครับเพื่อเอามาลงทุนซึ่งประเทศที่ผมน่าเป็นห่วงที่สุดนะครับก็คงจะเป็นญี่ปุ่นเพราะเศรษฐกิจญี่ปุ่นนี่ถดถอยมานานแล้ว30ปีแล้วนะครับและผมถ้าเกิดมีเวลาแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นในรายการนี้สังคมน่าดู IMF นะครับรายได้ของเขานี่ก็มาจากการที่แต่ละประเทศนะครับจ่ายเงินเข้าไปในแต่ละปีแต่ละปีเป็นเวลาทั้งสิ้น75ปีนะครับตั้งแต่ที่เขาก่อตั้งขึ้นมานี่ก็คือ70กว่าปีอาจจะไม่ใช่75แต่ผมจำผิดก็แล้วกันก็จ่ายเงินเข้าไปนะครับเงินเขาก็จะมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับที่จะพอไปปล่อยกู้ให้กับประเทศต่างๆได้คำถามยอดนิยมนะครับถามว่าเมืองไทยกู้เงินมานี่มันจะมีผลกระทบอะไรต่อเราไหมต้องยอมรับว่าณตอนนี้ยังไม่มีเพราะว่าหนี้สาธารณะของเรามันไม่ได้สูงแบบเวอร์วังอลังการแบบสหรัฐไงหนี้สาธารณะของเรามีประมาณ 130,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น 30% ของ GDP ผมเชื่อว่าฐานการเงินการธนาคารของเมืองไทยนี่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะถ้าเกิดแบบหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่เรากู้เงินมาแบบนี้ถ้าเกิดแบงก์อ่ะเจ๊งขึ้นมาจะทำยังไงเรารีบไปถอนเงินมาก่อนดีกว่าไหมเราจะได้ประกันเงินว่าเรามันจะไม่หายไปไหนไม่ครับคุณเอาเงินไปฝากแบงก์เหมือนเดิมถ้าเกิดคุณถอนเงินออกมาก็แปลว่าคุณอ่ะเอาเงินออกมาจากแบงก์ไงแล้วแบงก์ก็จะไม่มีเงินไงอันนั้นยิ่งส่งเสริมให้แบงก์ล้มเข้าไปใหญ่ถ้าเกิดมีคนคิดเหมือนคุณอ่ะที่จะไปถอนเงินออกมาเยอะน่ะอันนั้นอ่ะแบงก์กระทบแน่นอนครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีความคิดในหัวแล้วแหละว่าจะควรจะทำยังไงนะครับในส่วนตัวของผมนะผมค่อนข้างมั่นใจในประสิทธิภาพแบงก์ของเมืองไทยพอสมควรนะและขอให้พี่น้องประชาชนอย่าได้วิตกกังวลไปเลยนะครับช่วงเวลานี้นะครับก็เป็นช่วงที่เราต้องทำมาหากินเนาะหรือใครที่กำลังตกงานผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับให้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับผลิตมาเพื่อให้ทุกคนได้รับความรู้นะแต่อาจจะมีรูปภาพน้อยหน่อยเพราะว่ามันผลิตมาเพื่อที่จะแบบให้ฟังเพลินๆไงไม่ได้กะจะเอาแบบให้มันเป็นแบบมีรูปภาพอะไรชัดเจนส่วนคลิปหน้านะครับผมเกริ่นไว้แล้วบอกว่ามันจะเกี่ยวกับการล้มละลายของประเทศนั่นเองครับผมซึ่งมีประเทศล้มละลายให้เราเห็นมาแล้วมากมายเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็ขอให้พี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับผมหากผมนะครับพูดอะไรผิดพลาดหรือผมไม่เสริมอะไรผมก็ขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยสวัสดีครับ